สวัสดีครับมีเพื่อนที่ติดตามช่องได้ถามมานะครับว่าช่อง YouTube ผมเนี่ยชื่อมาหม่ำไหมแต่ทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพาไปกินอะไรอร่อยๆเลยตอนนี้อากาศที่กรุงเทพกำลังเย็นสบายเลยนะครับเราไปหาอะไรที่มันร้อนๆอร่อยๆกินหน่อยดีไหมครับมันก็หนีไม่พ้นแน่ๆเลยที่จะต้องไปกินชาบูครับแต่ว่าชาบูที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนชาบูทั่วไปเขาเป็นชาบูน้ำเงี้ยวครับตอนแรกผมเห็นเขาเขียนป้ายว่าน้ำเงี้ยวผมก็นึกว่าเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวขับรถผ่านก็เลยไม่สนใจแต่พอมาอ่านดีๆเขาเขียนว่าโกดังชาบูน้ำเงี้ยวความสนใจก็ได้เกิดขึ้นครับอย่างนี้ต้องแวะชิมดูหน่อยแล้วล่ะครับพอเราเข้ามาในร้านนี้นะครับทางร้านเขาบอกว่ามีน้ำซุปให้เราเลือกเนี่ยถึง5แบบเนี่ยหม้อของชาบูมี2ช่องเขาเลยให้เลือกน้ำได้แบบ2แบบก็จะมีเป็นน้ำซุปแบบน้ำใสน้ำซุปแบบดั้งเดิมก็คือน้ำดำที่เรากินกันประจำนะครับแล้วก็น้ำซุปที่เป็นพระเอกก็คือน้ำเงี้ยวเป็นน้ำซุปที่เป็นมันกุ้งแล้วก็มีน้ำซุปที่มาใหม่เป็นน้ำซุปหม่าล่านะครับที่ตอนนี้เขากำลังนิยมกันเลยแหละครับหลักๆที่มีก็คือเป็นเนื้อสไลด์สันคอเบคอนของทะเลก็จะมีกุ้งที่เขาแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับมีเนื้อปลามีแมงกะพรุนมีปลาหมึกกรอบมีตีนไก่เลือดไก่นะครับแล้วก็จะมีของหลักๆที่ร้านชาบูทั่วๆไปเขาควรจะมีกันครับที่นี่เขาก็จัดให้หมดเลยนะครับส่วนผักก็ตามอัธยาศัยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้มีเส้นบะหมี่เขียวด้วยมีเส้นมาม่าด้วยโอ้หลากหลายจริงๆเลยครับแต่ก็จะมีเมนูที่พิเศษขึ้นมานะครับก็คือไส้เป็ดเวลาที่เรากินกับน้ำซุปที่เป็นหม่าล่าแล้วเนี่ยมันจะเหนียวหนึบหนับอร่อยดีเหมือนกันนะครับที่ร้านนี้เขาก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับราคาหัวละ299บาทกินกันแบบไม่อั้นเลยแต่ถ้าใครอยากกินเครื่องดื่มแบบไม่อั้นด้วยแล้วก็ต้องเพิ่มอีก39บาทนะครับนอกจากจะมีเมนูสำหรับชุดชาบูแล้วนะครับเขาก็จะมีของว่างไว้ให้เราลองท้องให้กินเล่นด้วยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายจุ่มชีสกุ้งดองกุ้งแช่น้ำปลาอ้อลืมบอกไปนะครับว่าในราคาบุฟเฟ่ที่แจ้งไปตอนแรกเนี่ยมีของหวานที่เป็นไอศกรีมที่อยู่ในตู้นี้นะครับเราสามารถมาเปิดหยิบกินได้เลยนะครับก็จะมีขนมหวานให้เรากินตบท้ายอีกด้วยล่ะครับร้านโกดังชาบูนะครับตั้งอยู่ที่ปากซอยเรวดีทางด้านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับร้านเขาจะเปิดทุกวันเลยครับเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง4ทุ่มถ้าเป็นศุกร์เสาร์ก็จะปิดดึกอีกครึ่งชั่วโมงแล้วครับเราโทรมาจองโต๊ะได้ที่เบอร์098-252-7585ได้เลยนะครับอร่อยครับสำหรับผมนี่โอเคเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ได้มีโอกาสมาลองชิมกันบ้างนะครับถ้าไปชิมแล้วชอบน้ำซุปสไตล์แบบไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอบอกกันบ้างนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาออกไปเที่ยวอีกแล้วล่ะครับจะไปจังหวัดกาญจนบุรีในมุมที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามีธรรมชาติที่สวยงามมากติดตามชมเลยครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทำคลิปดีๆให้ได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ผมขอลาที่ร้านโกดังชาบูน้ำเงี้ยวนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ